The Watcher ครับคือหนังสไตล์ลึกลับที่ผมรู้สึกว่าเห็นตัวอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จะเอายังไงวะเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเว้ยเขามีแค่ว่าผู้หญิงคนนึงเหมือนหลงเข้าไปในป่าแล้วก็โดนถูกจับไปใส่กล่องกล่องนึงแล้วก็จะทุกคืนก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็แบบว่าดูพวกนี้ทำอะไรทั้งนั้นเอ้าแล้วพี่ก็จบตัวอย่างเลยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าหนังเหลือพื้นที่ให้การเดินทางเยอะมาก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 คือนอกจากหนึ่งเลยคืออีมอนสเตอร์พวกนี้เป็นอะไรวะเป็นสัตว์ป่าเป็นปีศาจเป็นมอนสเตอร์เป็นเอเลี่ยนถูกจับขังอยู่ที่นี่เชี่ยใครสร้างกล่องนี้ขึ้นมาเชี่ยแล้วกล่องนี้มันยังไงเชี่ยแล้วพี่จะดำเนินเรื่องกันยังไงครับเนี่ยจะทั้งเรื่องจะอยู่ในกล่องมุมกล้องอยู่ในกล่องเท่านั้นมุมกล้องอยู่ข้างนอกเท่านั้นหรือจะเป็นการศึกษาตัวละครอยู่ในกล่องกันทั้งเรื่องหรือเฮ้ยพี่จะเป็นการหาทางออกคือสิ่งที่มันจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้แบบโอ้โหหลากหลายทิศทางมากๆมันเป็นไปได้ที่แบบเล่นให้สนุกยังไงก็ได้คือมันแบบโอ้มันหลายทิศทางเราดูแล้วเรารู้สึกแบบเฉยหรือแม้กระทั่งเล่นได้ว่าเชี่ยมอนสเตอร์ข้างนอกมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในเรื่องนี้แม่งไม่เห็นมอนสเตอร์นะเว้ยพอเข้าไปแล้วอ่ะเราจะไม่เห็นมันเพราะมันกระจกที่เราเห็นเป็นคือคนข้างนอกเห็นข้างในแต่คนข้างในก็จะเห็นแค่ตัวเองเฮ้ยผมมีความรู้สึกผมโอ้โหพอตอนดูช่วงแรกอ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นมอนสเตอร์ไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงก็ได้หรือคนข้างในมันหลอกมันจะเล่าเรื่องราวของความกลัวของมนุษย์ที่ไม่กล้าจะเผชิญหน้าสิ่งใหม่หรือเปล่าหรือมันมีมอนสเตอร์อยู่จริงไหมหรือมันไม่จริงหรือมันเป็นแค่เรื่องราวไอ้พวกนี้มันหลอกนางเอกมาต้องการจะขังนางเอกก็คือแบบมันไปได้หลายทิศทางมากมันไปได้หลายมุมมองมากๆแต่เชื่อไหมครับหนังเรื่องนี้เล่นในทางที่น่าเบื่อมากที่สุดเลยคือเล่นในทางที่ไม่เลือกสักทางคือการแบบเดี๋ยวมีมอนสเตอร์เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวออกไปไม่ยอมที่จะสร้างภาระกดดันให้ใดๆให้กับตัวละครเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์พวกนี้กดอย่างเดียวคือมึงอย่าออกมาตอนกลางคืนแต่ว่ามีออกมาตอนกลางวันได้เพราะฉะนั้นความกดดันของสถานการณ์ไม่น้อยมากคือแค่คุณอยู่กลางคืนก็ปลอดภัยแค่นั้นนะมันก็รู้สึกแล้วว่าหนังมันไม่ได้มีความกดดันใดๆเลยอ่ะไม่มีความกดดันทางสถานการณ์และหาทางออกปริศนาต่างๆพยายามจะแคร็กให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่แทบจะไม่มีเลยตัวละครแค่อยู่รอดไปวันๆไม่มีสถานการณ์ตึงเครียดไม่มีสถานการณ์กดดันแค่อยู่ไปเรื่อยๆถามว่าไอ้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะสะท้อนดราม่าภายในตัวละครหรือเปล่ามันสะท้อนสิ่งที่ตัวละครเป็นหรือเปล่าจะมีเขาเรียกว่า subject อะไรที่มันซ้อนอีกทีหรือเปล่าไม่มีก็แค่อยู่รอดไปวันๆอ่ะวันนึงทะเลาะกันแล้วก็ไม่ใช่แบบปุ๊บทะเลาะดราม่าที่แบบให้นักแสดงโชว์ศักยภาพของการแสดงใดๆไม่มีทะเลาะอยู่ห่างๆแล้วอยู่3เมตรอ่ะเนี่ยนางเอกอยู่เนี้ยแล้วทะเลาะกันอยู่3เมตรเงี้ยแทบไม่เห็นหน้านักแสดงแล้วคืออะไรก็คือหนังอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วมาถึงจุดนึงกฎที่ตัวเองสร้างมาก็ล้มไปทำใหม่เอาใหม่แล้วก็เหมือนจากเป็นหนังเรื่อง A ก็เปลี่ยนตัวเองเป็นหนังเรื่อง B ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในฮอลลีวูดประจำเกิดขึ้นในวงการหนังข้อแรกคุณเป็นหนังประเภทหนึ่งข้อสองคุณเป็นหนังประเภทหนึ่งคุณสามารถที่จะเป็นหนังที่สนุกได้โอ้ข้อแรกน่าเบื่อโอ้ไม่มีอะไรโอ้เป็นการแบบหลอกล่อคนดูผมจะเป็นแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น B ปุ๊บแม่งเหมือน A เลยเรื่อยเอื่อยเชยสถานการณ์ไม่ได้กดดันอะไรไปเรื่อยของมันไปเรื่อยตามนี้จะไปทำนี่ตามไปตรงนี้อ่ะไปอ่ะวิ่งอ่ะไปทั้งเรื่องแล้วก็เป็นแบบเนี้ยจนจบเรื่องถามว่ามีจุดกดจุดที่มันแบบอุ๊ยน่าเซอร์ไพรส์ไหมมันพอมีอยู่บ้างครับแต่มันเป็นหนึ่งในหนังที่ยิ่งอธิบายเยอะยิ่งน่าเบื่อหนังบางเรื่องมันต้องเลือกที่จะแตะพอแล้วให้คนดูไปจินตนาการต่อเอาแต่นี่คือหนึ่งในหนังในเรื่องที่เล่าเยอะมากบอกเยอะมากบอกแบบบอกย้ำขยายความอันนี้นะแล้วไอพีสิ่งที่พยายามจะขยายความอ่ะมันตลกผมพูดเลยว่ามันตลกมากตลกชิบหายแบบฮะแบบคือไอความเรียลลิสติกที่ตัวเองสร้างมาบรรยากาศของความเรียลลิสติกบรรยากาศความจริงจังบรรยากาศของความลึกลับมันโดนทำลายด้วยคำอธิบายที่คุณจะพยายามอธิบายไปอ่ะมันไม่ได้เลยเว้ยคือทุกอย่างมันเหมือนกับมัน
มันไม่เข้ากันเลยเราดูไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไอ้ความตื่นเต้นไอ้ความกดดันไอ้สิ่งที่เขาแบบโอ้ชั้นนี่คือความลับที่เก็บไว้มาเผยความลับผมว่าทุกคนที่ดูอยู่ก็รู้สึกแบบมึงอยากทำอะไรก็ทำมึงอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มึงอธิบายก่อนหน้านี้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเหนือจริงจนความน่าเชื่อถือของเรื่องราวและสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นได้คือณเวลานั้นอ่ะตอนที่ผมดูนะจะมีเปิดมิติออกมาอเวนเจอร์เดินโผล่ออกมาไอออนแมนเดินโผล่ออกมากาแล็กตัสทะลุมาผมก็ไม่ตกใจแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรตกใจเพราะว่าสิ่งที่มึงอธิบายมันบ้าคลั่งแบบเหนือจริงมากๆวูล์ฟเวอรีนพุ่งเข้ามาเดดพูลออกมาฉีกจอยิงผมยังเฉยๆเลยเพราะว่ามึงอธิบายแบบไร้สาระไม่น่ากลัวตลกจนกูรู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในหนังเรื่องนี้แล้วผมรอว่าพี่เจมส์แมคอวอยผมจะโผล่มาไหมแบบจริงๆอยู่จักรวาลเดียวกับ Unbreakable ผมรองั้นเลยแต่แม่งไม่มีและที่สำคัญเลยคือไอ้ภูมิอธิบายบ้าบอคอแตกเหนือจริงของมึงมึงก็พยายามที่จะแบบอุ๊ยมาพยายามมาหักมาดราม่าหักกันแบบโอ้ดราม่าของตัวละครซึ่งมันไม่ได้คือมันต้องเลือกสักทางว่ามึงจะเป็นดราม่ามึงก็ต้องคอนเทนต์ความแบบความเวอร์วังอลังการเหนือจริงของมึงให้มันอยู่ในเลเวลที่เฮ้ยกูยังซีเรียสกับมึงได้กูยังเอาจริงเอาจังกับมึงได้นะเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบไอ้เหี้ยกูไปดูแล้วกูไปเอาคาแล้วกูแบบบ้าไปแล้วคุณไม่สามารถดึงคนดูกลับมาแล้วบอกว่าเวียนนี่คือดราม่ามนุษย์ที่มันจริงจังมากมันไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วนี่คือหนังที่ผมบอกว่านอกจากช็อตสวยๆไอเดียเริ่มต้นที่ดีแล้วหนังเรื่องนี้ตอบไม่ผ่านใดๆเลยน่ากลัวยังไม่น่ากลัวเลยอ่ะความน่ากลัวไม่มีอ่ะความน่ากลัวคืออีนางเอกโดนแมงสาบไต่แขนอ่ะแว่แล้วก็มันทำแบบจัมป์สแกร์อ่ะนึกออกไหมคือถ้ากลัวแบบจัมป์สแกร์กลัวแมงสาบกลัวเด็กกลัวเพื่อนนั่นคือความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้อีมอนสเตอร์เนี่ยโอ้ยไม่ได้อะไรเลยไม่มีความน่ากลัวไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วยิ่งเฉลยพอเฉลยมาแล้วแบบมันกลายเป็นคอมเมดี้อ่ะกลายเป็นเรื่องตลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบล้มเหลวมากๆล้มเหลวมากๆคือมันมีการแสดงที่ดีในระดับนึงนะมีงานสร้างที่ดีในระดับนึงนะมีช็อตบางช็อตที่เล่นกับกระจกภาพสะท้อนแล้วเขาก็พยายามใช้ความเป็นภาพสะท้อนเล่าไปทั้งเรื่องแต่ถ้าแก่นตรงกลางแล้วสิ่งที่โทนที่คุณจะเล่าอ่ะมันฉีกมากๆหรือมันแบบเพี้ยนมากๆหรือมันแบบประหลาดมากๆอ่ะคุณไม่สามารถจะคาดหวังว่าคนดูจะกลับมาอยู่แบบยืนอยู่บนพื้นได้ถ้าคุณพาเขาบินไปโลกหน้าแล้วอะทะลุจักรวาลมัลติเวิร์สมันไม่ได้มัลติเวิร์สจริงนะผมยกตัวอย่างนะมัลติเวิร์สขนาดนั้นแล้วอะคนดูมันกลับมายืนที่พื้นไม่ได้แล้วครับเออแล้วเขาคาดหวังว่าเราจะยืนที่พื้นได้อย่างที่เขาพาไปมัลติเวิร์สอะแล้วกลับมาแล้วอ้าวทำไมคุณไม่ take it seriously อะทำไมคุณไม่ซื้อความสัมพันธ์เนี่ยไม่ซื้อไอเดียเนี่ยไม่ซื้อความเจ็บปวดเนี่ยก็มึงพาไปมัลติเวิร์สทะลุอะไรต่างๆกูไม่สามารถจะซื้อสิ่งนี้ได้ต่อไปแล้วผมว่านั่นคือปัญหาของหนังเรื่องนี้สุดหักมุมอ่ะมันมีได้ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอ่ะมันมีได้ทุกเรื่องแต่มันต้องเกี่ยวเนื่องกับโทนของหนังให้ได้ผมมีความรู้สึกตอนดูว่าถ้าผมทำอ่ะผมจะอธิบายน้อยกว่านี้เยอะมากให้เห็นน้อยกว่านี้เยอะมากแล้วให้คนดูต่อเติมเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อันนี้พออธิบายทุกอย่างบอกทุกสิ่งทุกอย่างความสวยงามของปริศนาความสวยงามของความลึกลับความสวยงามของโทนเรื่องที่ลึกลับอ่ะมันหายไปทั้งหมดเออสุดท้ายแล้วมันก็เป็นงานที่แบบเลื่อยเฉยแฉแล้วก็ดูไปขำไปในช่วงท้ายของเรื่องนะครับน่าผิดหวังมาก The Watcher คืองานที่หนึ่งในงานที่ผมพูดได้ว่าไม่ได้แย่ที่สุดนะแต่น่าผิดหวังที่สุดของปีนี้เลย2024นะครับอ่ะใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงไม่ต้องคิดถึงผมก็ได้นะครับเปิดพื้นที่สำหรับทุกๆคนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับ Gen Tech Houseสมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ทางช่องทางด้านนี้ได้เลยครับนี่ Gen Tech House YouTube ก็มี Facebook ก็มีหรือเบอร์โทร0957494234หรือว่าหยิบมือถือท่านขึ้นมาครับสแกนเลยป๊อปอยากได้บ้านนี้อยากจะแบบสั่งการผ่านมือถืออยากจะมุ่งนั่งกดตรงนี้ตรงนั้นนี่
Gentech House ครับไปติดต่อได้เลยแล้วก็ขอบคุณ Gentech House นะฮะกับการมาเป็นสปอนเซอร์ของตีลังกาดูหนักกันด้วยนะครับนะขอบคุณ Gentech House นะครับทุกคนตบมือครับตบมือในช่องแชทตบมือครับแล้วพูดพร้อมกันว่า Gentech House Gentech House Gentech House